สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัยครั้งที่13 วันนี้เวลา9้านาฬิกา8นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนากรุงเทพมหานครทรงปล่อยการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัยครั้งที่13ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในนามของประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นร่วมกับองค์การอนามัยโลกระหว่างวันที่5-7ถึงพฤศจิกายน 561ในหัวข้อก้าวหน้าสู่โลกที่ปลอดภัยห่างไกลาการบาดเจ็บและความรุนแรงอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคมจากประเทศต่างๆได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างกันเพื่อนำไปสู่การสร้างงานวิจัยด้านการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัยที่มีคุณภาพรวมทั้งเผยแพร่พลผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักเกิดการนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ โดยประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมปัญหาสุขภาพการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนการป้องกันความรุนแรงในเด็กในสตรีการป้องกันการบาดเจ็บในผู้สูงอายุและการเล่นกีฬาการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการทำงานภัยพิบัติตามธรรมชาติและภัยอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญขององค์การอนามัยโลกและองค์การสหประชาชาติกำหนดตัวชี้วัดในทุกประเทศ ด้เนินการภายในปี2,573เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันในการนี้ทรงฟังปัญญาพิเศษเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บและความรุนแรงโอกาสและความท้าทายสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยนายแพทย์ e ีเทีครุกผู้อำนวยการหน่วยงานด้านการจัดการป้องกันความรุนแรงการบาดเจ็บและพิการจากโรคไม่ติดต่อขององค์การอนามัยโลก และเรื่องการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยโอกาสและความท้าทายโดยนางโซเลกาเมนดาล่านักเขียนและนักรณรง์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ตอนจากนั้นท่อพลเนตในเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ส่งให้ความสําคัญและทรงเป็นแบบอย่างในด้านการส่งเสริมความปลอดภัยและในเทศกาลมาตรฐานด้านความปลอดภัยในเด็ก มาตรการป้องกันเด็กจมน้ำและมาตรการความปลอดภัยทางท้องถนนในกลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์จักรยานรวมทั้งผู้ใช้ถางเทา้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัยลักอัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาศให้เอกอัครราชทูตผู้แทนทาวรไทยประจำสหประชาชาตินนครเจนีวาสมาพันธรัสววิสเฝ้าถวายพระกรยาหารกลางวันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันศุที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เวลา12นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัสวิสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทุลาพรวัลัลษักอัครราชกุมารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับณน,นครเจนีวาสมาพันธรัสวิสไปยังพัตคานโกม,มเมทเทปัญญกิพระราชทานพระวรกาสให้ในายเซกวนาเวทีเอกอัครราชาทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณน,นครเจนีวาและภริยา เฝ้าถวายพระกยาหารกลางวันภายหลังจากทรงเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกเรื่องมลพิษทาาอากาศและสุขภาพครั้งที่หนึ่งนาสำนักงานใหญ่ขององค์การอนามัยโลกนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสโทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ตรเป็นผู้แทนพระองค์ในการให้โอวาทแกบ่บัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่50ของวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ปรวยอึ้งพากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนออกปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบทวันนี้เวลา14นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และบัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่50 ของวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป่วยอึ้งพากรนศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป่วยอึ้งภากรเป็นหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดิมเหมือนการจัดการศึกษาให้แก่บัณฑิตไทยผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างๆไม่จํากัดสาขาตั้งแต่ปี2512ปัจจุบันเปิดการสอน3หลักสูตรคือหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์หลักสูตรประกาศบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัครและหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ในส่วนของหลักสูตรประกาศนิยบัตรบัณฑิตบัณฑิตอาสาสมัครเป็นหลักสูตรการศึกษาหนึ่งปีมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์การทำงานในท้องถิ่นชนบทแก่ผู้ศึกษาโดยยึดหลักศึกษาและบริการชุมชนไปพร้อมกันในปีการศึกษา2561เป็นบัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่50มีจํานวน13คนเป็นหญิง8คนและชายห้าคน โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาทแก่บดิตอาสาสมัครรุ่นที่50ก่อนออกปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบทความสำคัญตอนหนึ่งว่าต่อไปทุกคนจะได้ออกไปปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกับหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นชนบทอันเป็นขั้นตอนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการทำงานเพื่อสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านทั้งหลายจึงควรมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานภาคสนามให้สอดคล้องกับหลักวิชาที่ได้ศึกษาอบรมมาโดยสติปัญญาความอดทนเข้มแข็งและความรับผิดชอบเอาใจใส่หากปฏิบัติได้ดังที่กล่าวนี้เชื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้รับความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ซึ่งหล่อหลอมให้ทุกท่านเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าผู้สามารถสร้างสารรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง องคมนตรีเชิญพระห่มกันหนาวพระ,ะราชทานไปมอบแก่ราษฎรจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอยู่ในขณะนี้ วันนี้เวลา10นาฬิกาณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอยู่ในขณะนี้ ซึ่งอำเภอทุ่งช้างแบ่งการปกครองออกเป็น4ตำบล40หมูม่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและต้องการเคลื่องกันหนาวจำนวน3,366คนในโอกาสนี้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานเลี้ยงเพื่อราษฎรด้วยในช่วงบ่ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีคณะมูลนิรปราชานุเคราะห์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัว เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดน่านแบ่งการปกครองออกเป็น15อำเภอพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขาในช่วงฤดูหนาวจึงมีอากาศหนาวเย็นทั่วทุกพื้นที่โดยปีนี้จังหวัดน่านได้สำรวจและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาวโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการและทุกผลลัพ เด็กไร้อุปการะและผู้มีรายได้น้อยซึ่งมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนและต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน18,648คนหลังจากนั้นองค์มนตรีพร้อมคณะได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวนสองรายซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนรายแรกคือนางจันตารกไพลอายุ78ปีอยู่บ้านเลขที่48หมู่8ตบปัว และอีกรายคือนายทวีสุดหลวงอายุ46ปีเป็นอมพรพลึกเนื่องจากประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชนได้รับบาดเจ็บสาหัสและศรีรษะยุบไปหนึ่งข้างการได้รับพระหม่มกันหนาพระราชทานสร้างความปราบรื่มแก่ทั้งสองครอบครัวเป็นล้นพ้นและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รองผู้ว่าราชาการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลวราพันธ์คุนทองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ วันนี้ที่ม้านเลขที่390ทับสาหมู่1ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายถาวรวัดคงแก้วรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของอาสาสมัครฐานพลานวราพัน์ขุนทองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายวีระและนางพนอขุนทองซึ่งเป็นบิดาและมารดารวมทั้งญาติพี่น้องรับมอบตะกร้าสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้อาสศา,ศาสมัครฐานพลานวราพันธ์ขุนทองอายุ22ปีสังกัดกองร้อยฐานพลาน4203หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่42 เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงขณะออกไปฏิบัติหน้าที่บริเวณตล,ลาดบ้านตันยงหมูง่งตำบลมะนังยงอําเภอยะริง่งจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2561ทั้งนี้ได้นาศพมาตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดคงคาสวัสด์ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกอําเภอปากพนังโดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพระหสัสสดีที่8พฤศจิกายน2561ณชาปนาสถานวัดคงคาสวัสด์ ข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเข้ารับการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ วันนี้ที่ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงตำบลเขาเจียกอำเภอเมืองพัทธลุงนายกู้เกียรติวงกระพนันผู้ราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด,ดำาริหลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ทับ61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ มีข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมจำนวนกว่าพันคนเข้ารับการอบรมโดยมีวิทยากรจิตอาสาจากค่ายอภาัยบริรักษ์ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ท้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ระหว่างแนวทางการปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสนองพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชนลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ